แข็งแรงแล้วหมออนุญาตให้คุณยายมาลสีกลับบ้านได้ เป็นการออกมาอัปเดตอาการของคุณยายมรสีอิสรางกูลณอยุธยาจากลูกสาวอ้อยจิระวดีที่ทำให้พวกเราทุกคนยิ้มได้เนื่องจากวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคุณยายมรสีต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะอาการไข้สูงและหนาวสัน้นคุณหมอผู้ทําการรักษานั้นจึงกลัวจะเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตจึงให้ยาฆ่าเชื้อและต้องอยู่ในห้องไอซเป็นเวลา2วันหลังจากนั้นคุณยายมรสีอาการดีขึ้นสดใส แต่เกล็ดเลือดยังต่ำคุณหมอจึงให้อยู่ต่อดูอาการจนถึงวันนี้ล่าสุด31พฤษภาคมหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้จากนั้นคุณยายมรสีได้มีการอัดคลิปขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้โดยคุณยายกล่าวว่าขอบคุณศิลปินแห่งชาติที่คอยดูแลแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแม่แม่แข็งแรงดีแล้วส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปการพูดคุยกับลูกสาวโดยทางด้านลูกสาวคุณอ้อยถ ามว่าเล่นละครไหวไหมคะทางด้านคุณใหญ่ก็รีบตอบกลับทันทีว่าได้สิแม่ได้เล่นมานานแล้วมันอยู่ที่ความจำ